พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งของตลอดไปรายการนี้มีผู้ชมฟังหลายผู้เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเหมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เพื่อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมต่อปานาธรรมะจบก็เข้ามาแล้ววันนี้โมทนากับคุณโยมสังคมสมสุวรรณโอเป็นพระดูรุปานะโอเป็นพระลูกเป็นพระขอสาธุครับสาธุครับขออภัยแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมพิษสมัยสีเทพคำลงจากแม่ริมตำบลดอนแก้วนะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรประจำของรายการธรรมะธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งของสถานีวิทยุวัด
ายหินนะตอนกลางคืนธรรมะน่ารู้หรืออะไรสักอย่างตอนนี้ก็ส่งรูปเข้ามานะไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาแต่ก็ส่งรูปเข้ามาคุณโยมจากเดนลีนี่เดี๋ยวก่อนลืมชื่อไปเมื่อวันก่อนมานวดขาให้ยมติงยมติงสาธุสาธุยมติงยมติงเข้ามาแล้วยมติงเข้ามาแล้วเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการกันเลยของธรรมะกันเลยเดี๋ยวโอเควิหารลายจะเสียเวลานะวันนี้เป็นทุติยสูตรว่าด้วยเพื่อนนะยังอยู่ในเดี๋ยวอะไรเนี่ยว่าตอนนี้ยังอยู่ในสักกาทวักว่าใหญ่สังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นะเทวตาสังยุตแล้วก็วักเล็กคือชลาวักทุติยสูตรนี้เป็นสูตรที่9นะเป็นสูตรที่9เอาแล้วตามเข้ามาด้วยคุณโยมอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์โอ้สาธุสาธุคุณโยมพิสนวยว่ากราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าเนี่ยอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์ประธานสมาคมท่านนายความแห่งประเทศไทยนะก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเมืองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้พูดนี้ท่านอาจารย์เป็นท่านนายความที่เก่งกล้าสามารถสุดยอดเป็นท่านนายความสุดยอดของประเทศไทยก็ทำให้ช่วยเหลือทำให้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เราชนะความคดีความมากมายทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่แล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติวัดเจ็ดยอดเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์เป็นสุภาวสิทธิ์มาว่าด้วยทุติยสูตรทุติยสูตรนี้ว่าด้วยเพื่อนปฐมสูตรนั้นปฐมสูตรเป็นชนะสูตรเป็นชนะเป็นว่าด้วยชนสูตรแรกก่อนสูตรแรกก่อนเป็นอุปัฏฐสูตรว่าด้วยทางกิจนะทีนี้สูตรที่2ทุติยสูตรนี่ก็ว่าด้วยเพื่อนเทวดาถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเล่าเป็นเพื่อนของบุรุษอะไรเล่าย่อมปกครองบุรุษนั้นและสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
พระพุทธองค์ตรัสว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษศรัทธาคือความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นเป็นเพื่อนที่แท้จริงของบุรุษจะเห็นได้ว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยถ้ามีความศรัทธาคุณโยมสังคมสมสุวรรณคุณโยมสังคมสมสุวรรณถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นจะทำให้สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จค่อนข้างจะ 100% อย่างน้อยๆก็ 99% ถ้าเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วเราก็ทำการสักการะบูชาโดยเฉพาะบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมวันก่อน2-3 วันก่อนมีสูตรหนึ่งว่าด้วยการบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุธรรมและการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมพระองค์ทรงตรัสว่าการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งสุดยอดการบูชาด้วยอาเมศสิ่งของก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าสู้การปฏิบัติด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้บรรลุความเป็นอริยบุคคลเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดสุดยอดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเหมือนในอินทรีย์5หรือพละ5กำลังนะครับจะเป็นกำลังของเราอย่างยิ่งเลยในการปฏิบัติธรรมหรือในการทำงานอะไรต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติทำกรรมฐานก็มีศรัทธาเริ่มต้นศรัทธาความเพียรสติและสมาธิและปัญญา5อย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงเป็นสิ่งเริ่มต้นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นในการงานทุกอย่างแล้วก็ติดตามมาด้วยคุณโยมสมพรรัตน์จรูญภาพสมพงษ์สานุสิทธิ์สมพรจรูญภาพโอ้ยกมือสาธุมาสาธุเพิ่งกลับไปจากเดนลีนะกลับไปจากเดนลีที่อินเดียตอนนี้ผู้พูดยังพักอยู่ที่วัดที่วัดอะไรเนี่ยวัดโปกันพุทธวิหารวัดโปกันพุทธวิหารคุณยมสมพงษ์สารุทิศว่าชัดเจนมากทั้งรูปทั้งเสียงครับผมโอ้ขอบคุณมากสาธุชัดเจนมากทั้งรูปทั้งเสียงคุณโยมสมพงษ์สารุสิทธิ์นี่ก็เป็น FC ตัวจริงอีกท่านหนึ่งสมคุณโยมสมพรรัตน์จรูญภาคโอ้นี่บอกงานหน่อยบอกงานหน่อยวันนี้ไปตม.มาแล้ว FRRO นะของ Foreign Legion Registration Office ปรากฏว่าผิดพลาดวันนี้เล่าให้ฟังว่าสู่กันฟังหน่อยตั้งแต่กดผิดกด Uber ผิดพาไป FRO ที่
นอยด้านุ่นมันมีหลายอันมันมีหลายอันพาไปนอยด้านุ่นแล้วก็เสียค่าอูเบอร์แท็กซี่ตั้ง200กว่าพอดีคุณโยมถวายคุณโยมสัตย์ศิษย์ประพาถวายค่าแท็กซี่ค่าแท็กซี่นะตามมาด้วยเซเรนดาประสาทยาดับโอ้เซเรนดาประสาทยาดับเซเรนดาประสาทบอกว่านะโมบุตตาสาธุสาธุยกมือมาด้วยยกมือมาด้วยขออภัยมันต้องอ่านให้เราอ่านหน่อยเพราะว่าตอนนี้เอาไอ้พระไตรปิฎกมาวางข้างหน้ามันบังตอนขึ้นมาคุณโยมสมพงศ์บอกว่าโอ้สาธุทั้งรูปและเสียงเลยนะสเรนดาประสาทยาดับอยู่ที่พุทธคยานะยาดับเนี่ยยาดับนี่เป็นประสาทมันนามสกุลอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเมืองคยาคุณโยมภักดีอวดสุขตามเข้ามาสาธุสาธุสาธุบอกว่านามัสเตตุลุงบอสโอ้บ่ใจเนอร์ว่าเอาเนอร์บอสนะกระลำกระลำใจกระลำใจกระลำใจฮ่าบอสมาเอามาเป็นตุลุงมาเป็นตุลุงมาเป็นบอสดารงดาราทั้งหลายมาเอาเนี่ยบ่เหมือนท่านวอเนอร์ท่านวอตอนนี้ก็ไปนั่งบนหิมะพูดประเทศญี่ปุ่นแล้วลบหลีกบอสทั้งหลายนี่แหละอยู่มันยุ่งอยู่มันยุ่งพุ่นอ่ะปล่อยเขาเถียงกันนี่ปล่อยเขาเถียงกันนะใกล้บ้านโยมบ้างดีนะก้าน่ะไร่เชิญตะวันน่ะเชิญตะวันนะไล่เชิญตะวันยุ่งหมู่บอสทั้งหลายนี่นะหมู่บอสทั้งหลายไปเขาว่ากันไปเถอะเทวดาทูลถามพระพุทธองค์ตอบว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษสองปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นนี่อยู่หัวกับท้ายในอินทรีห้าพละห้าที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นหลักธรรมสำคัญในการทำการทำงานทุกอย่างนะทุกอย่างบุรุษนั้นบุรุษของเราเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาขึ้นต้นแล้วก็มีปัญญาตามหลังนะมีปัญญาตามหลังในกำลัง5อย่างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ทรงวางศรัทธาไว้เป็นข้อที่1แล้ววางปัญญาเป็นข้อที่5แต่ให้คู่กันนะจะมีศรัทธากับมีปัญญาให้คู่กันให้เท่ากันด้วยให้แรงแข็งแกร่งให้แรงให้แข็งแกร่งศรัทธากับปัญญาเนี่ยให้เสมอกันด้วยอันนั้นเวลาปฏิบัติทำเวลาทำงานอะไรต่างๆทุกอย่างไม่ว่าอย่างงานทางบ้านทางเมืองงานใช้กำลังกายงานใช้กำลังสมองก็ตามเนี่ยต้องมีสองอย่างนี้แหละมีศรัทธาพุ่งไปก่อนเสร็จแล้วก็มีปัญญาตามมาปัญญาเนี่ยในกำลังห้านี้ปัญญาตามมาสุดท้ายสองกับสี่ก่อนสองกับสี่เป็นความเพียรกับสมาธิส่วนตรงกลางข้อที่สามนี่คือสตินี่ก็ยิ่งสำคัญควบคุมทั้งหมดนี่ควบคุมปัญญาความเพียรสมาธิและปัญญาในที่นี้พระองค์ตรัสว่าตรัสว่าปัญญาจะเป็นสิ่งควบคุมบุรุษเราทั้งหลายนะปัญญานี่แหละคือความรู้ความสามารถ
ความฉลาดนะความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดต้องเฉลียวด้วยจะควบคุมดูแลว่าไงนะปกครองบุรุษนั้นให้ไปตลอดรอดฝั่งไม่ว่าจะเป็นอะไรในฐานะใดตำแหน่งไหนหน้าที่การงานอะไรยศถาบรรดาศักดิ์อะไรที่ไหนถ้ามีสองอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพุทธองค์ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาปัญญาเป็นแสงโลกัสมิปัจโชโดปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมาอาภาปัญญาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีสเรนดาประสาทบอกว่านะโมพุทธะสาธุสาธุสาธุนะกระลำใจนะกินอยู่ทุกวันนะกระลำใจเมื่อวานนี้ก็ได้กินกระลำใจเมื่อวานนี้ไปร่วมงานกับกินของสมาคมพุทธชาวพุทธของดร.เอ็มเบตกาโน่นที่หมู่บ้านเกาตัมบุตดานากะนครหมู่บ้านเกาตัมบุตดานครคือเป็นเมืองของพระพุทธเจ้าเลยเกาตัมบุตดาโคตมะโคตมะบุตดาที่นี่ที่อินเดียมันใช้ภาษาสันสกฤตออกเสียงเป็นเกาตัมเกาตัมบุตดาเมื่อวานนี้ไปร่วมงานทอดกฐินดื่มใจกระลำใจได้ดื่มกระลำใจหนึ่งถ้วยดื่มกระลำใจหนึ่งถ้วยแล้วก็โอ้เขาจัดงานกฐินกันยิ่งใหญ่แล้วก็พูดกันเนี่ยโอ้โหตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดนักการเมืองบ้างอาวุโสบ้างอาวุโสของคารวะญาติโยมเนี่ยนะชาวพุทธเนี่ยนะชาวพุทธอาวุโสชื่อนั้นชื่อนี้ประกาศขึ้นมาพูดอีกัน5นาที10นาทีบางคนเล่นเข้าไปเป็น20นาทีแล้วก็สำคัญกับพระอินเดียเนี่ยพูดไม่หยุดพิธีกรต้องไปสกิปนานแล้วนานแล้วพักดีพักดีเคยเห็นแล้วคนอินเดียพูดเนี่ยนะนักการพูดของอินเดียเนี่ยไปพูดที่สหประชาชาติพิธีกรต้องเข้าไปขอลงไปขอให้หยุดที่สหประชาชาตินั่นนะ UN น่ะตัวแทนของประเทศอินเดียเนี่ยขึ้นพูดไม่หยุดเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันกว่าจะทอดกฐินได้ประมาณบ่าย3โมงนะก็พูดตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะนะมีพระสวดนำในการถวายภัตตาหารสักหน่อยตอนนั้นไม่ได้พูดช่วงพิธีกรรมนะกล่าวถวายผ้ากฐินกล่าวคำถวายผ้ากฐินที่นี่เขาทำเหมือนศรีลังกานะบ้านเรานี่เราถือผ้าไตรถือบริขารบริวารอะไรไว้ในมือถือหน้าอกแต่ที่นี่ที่อินเดียศรีลังกาเนี่ยเคยไปเห็นที่ศรีลังกามาละเอาเทินหัวเลยเอาใส่หัวผ้าไตรสิ่งของอะไรทั้งหลายเป็นบริวารเนี่ยข้าวสารก็มีบางคนข้าวสารเป็นถุง25กิโลใส่หัวเนี่ย ข้าวสารเป็นถุง5กิโลใส่หัวข้าไตและบริวารทั้งหลายยืนเรียงกันเป็นแถวนี่ยืนเรียงกันเป็นแถวนึงไม่ได้ให้ประธานรองประธานคนนั้นนะมาถือผ้าไตรแต่ที่บ้านเรานี่มีประธานใครเป็นประธานก็จะถิ่นก็ขึ้นมาถือผ้าไตรแล้วก็กล่าวคำถวาย
แต่นี่มาหมดเลยมีกี่คนที่อยู่ในเนี่ยเป็นร้อย มันยืนเต็มหมดเลยแล้วก็ถือผ้าไตรถือบาตรถืออะไรต่างๆเกินหัว เกินหัวยืนกันเป็นแถวกล่าวคำถวายนะนะโอ้นะเหมือนศรีลังกาเลยเหมือนประเทศศรีลังกาในเมื่อวานนี้ก็มีพระจากศรีลังกาจากพม่าลาวไทยประเทศไทยแล้วก็พระอินเดียหลวงพ่อจากประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประธานเมื่อวานนี้นะเป็นประธานแล้วพระอินเดียรูปหนึ่งพูดโอ้โหมันเสด็จญาติพูดมันเสด็จญาติเลยยกไม้ยกมือโอ้โหเฮกันเต็มโอ้เรื่องพูดนี่ต้องยกให้อินเดียนะมีด็อกเตอร์เอเมดกาเป็นต้นเขาจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วรองจากพุทธรูปมาเป็นด็อกเตอร์เอเมดกายืนชี้นิ้วอย่างนี้เลยยืนชี้นิ้วด็อกเตอร์เอเมดกายืนชี้นิ้วข้างนี้ถือคัมภีร์น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเจ้าพ่อแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญอินเดียถืออย่างนี้เลยนะข้างซ้ายที่ถือท่านนะยืนชี้นิ้วอย่างนี้เลย คนที่ขึ้นมาพูดก็ต้องนมัสการพระพุทธรูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอันดับสองทุกคนต้องทักทายนมัสการด็อกเตอร์เอ็มเบดกาด็อกเตอร์พิมพ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใจพิมพ์นโมพุทธายนโมพุทธายญาตินี่เขาเสียงนโมพุทธายนะโยมภักดีโยมภักดีนโมพุทธายญาติเนี่ยเขาเสียงเป็นนโมพุทธายนโมพุทธายใจพิมพ์นี่นะพิมพ์เป็นชื่อของชื่อเดิมของด็อกเตอร์เอ็มเบดกาเอ็มเบดกานี่เป็นชื่อเป็นนามสกุลระดับชั้นสูงที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ด็อกเตอร์เอ็มเบดกาเนี่ยถ้าไม่มีนามสกุลเนี่ยนะไม่มีเอ็มเบดไม่มีเอ็มเบดกาเนี่ยนะไม่มีนามสกุลนี่นะเข้าเรียนหนังสือไม่ได้นะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็ได้รับความเมตตาจากคนชั้นสูงของอินเดียเนี่ยให้นามสกุลนี้จึงเข้าเรียนได้ระดับตั้งแต่ประถมนะประถมมัธยมเนี่ยนะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็เป็นลูกของสูงก็เป็นทหารต้องนั่งข้างหลังเนี่ยนู่นนั่งใกล้กับหมู่พรามทั้งหลายไม่ได้ดูชั้นสูงชั้นแพทย์ชั้นสูงชั้นแพทย์ชั้นพรามเนี่ยกับชั้นกษัตริย์เขารู้กันด้วยนามสกุลดวงภาคดีนี่เข้าใจดีรู้ดีนู่นอยู่นู่นนู่นข้างหน้าต่างข้างหลังสุดนู่นครูสงสารอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็เลยให้นามสกุลเอ็มเบดกาเนี่ยให้นามสกุลนี้ก็เข้าสังคมชั้นสูงได้แต่หลังจากนั้นเรามาเรียนปริญญาตรีโทเอกนั่งข้างหน้าสุดเลยได้นั่งหน้าสุดเลยแล้วไปเรียนต่างประเทศจบ7ปริญญาโทนี่7สาขาปริญญาเอก3สาขามีสาขากฎหมายเป็นต้นรัฐศาสตร์การเมืองอย่างนี้แล้วก็ปรัชญาด้วยปรัชญาด้วยเขานับถือด็อกเตอร์เอ็มเบดกามากขึ้นมาก็นโมพุทธายใจพิมพ์แต่ละคนขึ้นมาเดี๋ยวโอ้พูดนี่หน้าเกรงขามพูดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงกว่าจะได้ทอดกฐินได้กล่าวคำถวายทอดกฐินโอ้โห
นั่งจนขาขบขาแข็งสุภาวดีจันดีสาธุสาธุสาธุแล้วก็ตามมาด้วยสมานอุดมนะสมานอุดมมากราบสาธุครับนะสมานอุดมแล้วก็มีรูปมาด้วยหนึ่งรูปไม่รู้ใครเนาะเนี่ยรูปเข้ามานี่มีแต่รูปเข้ามาไม่ได้คอมเมนต์สาธุโมทนาโมทนาเอามาต่อคำถามที่สองต่อไปแล้วปัญญาเป็นผู้เป็นสิ่งที่ปกครองบุรุษอันที่สามว่าสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่แน่นอนทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นี้ตอบกันได้หมดคิดว่าอย่างนั้นนะตอบได้หมดพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าสัตว์ยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เอาละมาละหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานอันเป็นจุดสูงสุดของมนุษย์ของตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพวกเราทั้งหลายหนึ่งสาวกทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาพระภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุภิกษุณีนะเป้าหมายสูงสุดของเราคือนิพพานการพ้นจากความทุกข์คำถามที่ว่าสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่นั่นก็คือยินดีในนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อยินดีในนิพพานเมื่อกี้เนี่ยประกอบด้วยศรัทธาเหมือนกับศรัทธานะยินดีเนี่ยก็คือใช้คำว่าฉันทะคือพอใจชอบใจก็คือมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความยึดมั่นเชื่อมั่นในนิพพานมีศรัทธาในนิพพานหรือมีความยินดีในนิพพานไปยินดีอย่างอื่นไม่พ้นจากทุกข์เพราะนิพพานคือความดับทุกข์ดับเย็นคำว่านิพพานนี่แปลว่าดับแปลว่าเย็นดับก็คือดับความทุกข์ในอริยสัจทั้ง4นั่นมีความทุกข์เป็นเบื้องต้นตามมาคือสาเหตุของความทุกข์เมื่อจะดับความทุกข์เมื่อจะเข้านิพพานเนี่ยก็ต้องดับความทุกข์นิโรธข้อที่3ก่อนจะถึงนิโรธจะถึงการดับทุกข์นี่ก็ต้องมีข้อ4คือนิโรธคามินีปฏิปทาแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์หรือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อยู่ในวงของอริยสัจธรรมทั้ง4ประการอยู่ในเป้าหมายสำคัญของพระพุทธศาสนา2อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจักทุกขัสสจักนิโรธังไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันเราบัญญัติทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นนี่คือนิพพานส่วนสำคัญทุกข์กับความดับทุกข์นี่ก็ย่อลงมาจากอริยสัจ4ประการนั่นเองคือสมุทัยเนี่ยเอาไปรวมกับข้อ1แล้วก็มรรคมีองค์8ประการก็ไปรวมกับข้อ3คือนิโรธมันก็จึงเหลือในพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยว่าทุกขังกับนิโรธังเท่านั้นทุกขัสสจนิโรธังก็คือความดับทุกข์ทุกขังความทุกข์แต่ในความทุกข์นั้นมีคำว่านิโรธก็ขออภัยมีคำว่านิสมุทัยอยู่ด้วยคือสาเหตุทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทุกขัสสจนิโรธังคือการดับทุกข์นั้นก็มีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อยู่ด้วยอันนั้นข้อ3อยู่ข้อ5ข้อ4อยู่ในข้อ3ข้อ2อยู่ในข้อ1
ย่อที่สุดเนี่ยผู้พูดนี่เคยเขียนวิทยานิพนธ์สมัยทำปริญญาเอกนะก็เขียนสองอย่างเนี่ยเขียนสองอย่างเนี่ยคือเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์สมัยนั้นก็ไปขอข้อมูลสำคัญจากหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์อารยางคูลองค์ปัจจุบันที่อยู่วัดญาณเวศกวันเนี่ยประเด็นพระคุณหลวงพ่อก็แนะนำว่าโอ้ให้เขียนเรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นี่แล้วก็ประเด็นพระคุณหลวงพ่อก็ให้ข้อมูลเป็นหนังสือเล่มใหญ่หนังสือพุทธธรรมแล้วก็พจนานุกรมพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมประมวลศัพท์ประมวลธรรมนี่แหละนะให้ไปเขียนวิทยานิพนธ์สองเรื่องเนี้ยสองเรื่องเนี้ยที่คำตอบของพระพุทธองค์ว่ายินดีคำตอบของพระพุทธองค์ที่ว่ายินดีในนิพพานนี่แหละนะยินดีในนิพพานนี่แหละและยินดีในนิพพานนี่ก็คือยินดีในการดับนะนี่ยินดีในการดับความทุกข์ยินดีในการดับความทุกข์ก็คือยินดีในนิพพานจึงจะพ้นจากทุกข์เอานี่เป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งตอนนี้ดูไปดูมาหมดเวลาโอ้ดูไปดูมาหมดเวลาเลยเนี่ยมัวพูดคุยมีคุณโยมบุญเดืองชัยเงินนะโอสมานอุดมแล้วก็ปรับสตูครับแล้วก็คุณโยมบุญเดืองชัยเงินเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้เข้าสู่เส้นชัยของรายการขออนุโมทนาอ๋อมันมีสุภาวดีจันดีอีกท่านหนึ่งไม่ทันได้อ่านก็ขออภัยสุภาวดีจันดีนะแล้วก็สมานอุดมสุดท้ายจริงๆก็คือคุณโยมบุญเรืองชัยเงินเอาละตอนนี้ก็ขออำลาก่อนโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการได้หนึ่งสูตรพุทธิยสูตรวันนี้ก็คือศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาปกครองบุรุษนั้นสัตว์ยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ทั้ง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประธานเดียวขอเจริญพร